สวัสดีครับผมจินนะครับแล้วก็พอดีมีคำถามเข้ามาพอดีได้รับบรีฟว่าพี่จินครับพี่จินครับถ้าหนูอยากทำ YouTube แต่หนูตัดต่อไม่เป็นเนี่ยหนูต้องหัดเรียนตัดต่อไหมหนูควรจะต้องตัดต่อเป็นไหมถ้าให้พูดตรงๆเลยนะครับผมว่าใครก็ตามที่เริ่มที่จะทำ YouTube ของตัวเองหรือเริ่มทำ TikTok หรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยควรเริ่มหัดตัดต่อครับแต่จริงๆแล้วการตัดต่อเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะที่จริงแล้วถ้าสมมติว่าคุณเคยเล่น IG Reel ใช่ป่ะหรือคุณเล่น TikTok ก็ได้ที่แบบถ่ายสดๆอ่ะเราสามารถถ่ายแล้วมันจะหยุดใช่ไหมแล้วเราก็ต้องไปถ่ายเพิ่มแล้วมันก็จะนึกออกป่ะเพิ่มแล้วก็ค่อยพอครบนาทีก็ไอเนี้ยไออย่างนั้นคือการตัดต่อรูปแบบหนึ่งเหมือนกันครับก็คือเราก็จะเห็นว่ามันมีคัทที่เรียงกันเรื่อยๆทีเนี้ยสำหรับคนที่เริ่มต้นอ่ะจะต้องเริ่มต้นยังไงในการใช้ตัดต่อโอเคเรื่องโปรแกรมตัดต่อเดี๋ยวเราก็คุยกันท้ายคลิปเนาะเราจะมาคุยกันก่อนว่าไอเดียของการตัดต่อก็คือถ้าสมมติว่าคุณยืนพูดนั่งพูดอย่างที่ผมทำอยู่เนี่ยคุณจะพูดทั้งคลิปไม่ได้คุณจะต้องมีอินเสิร์ตด้วยเพราะงั้นก็หมายความว่าคุณจะต้องมีคลิปที่พูดก็คือ talking head แล้วคุณก็ต้องมีอินเสิร์ตที่ว่าเป็นตัว product ด้วยสมมติผมพูดเรื่องโทรศัพท์ยี่ห้อหนึ่งเนี่ยผมก็ต้องมีอินเสิร์ตของโทรศัพท์ยี่ห้อนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าผมอาจจะพูดเรื่องตุ๊กตาหนังสืออะไรเงี้ยหรืออาจจะพูดสินค้าก็ได้เราก็ต้องมีตัวอินเสิร์ตด้วยเนาะเพราะงั้นตัดต่อเนี่ยก็เลยเป็นสกิลที่ทุกคนสมควรจะทำให้ได้ที่จริงไม่ใช่แค่คนที่เริ่มทำ YouTube นะแต่ผมอยากแนะนำให้ทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานบริษัทคุณจะทำงานเป็นเชฟหรือคุณจะทำงานเป็นอะไรก็ตามแต่เนี่ยการตัดต่อมันหรือการถ่ายวิดีโอมันเริ่มกลายเป็น people skill ไปแล้วอ่ะมันเป็นสกิลที่แบบทุกคนควรจะมีอะไรเงี้ยเพราะว่าทุกวันนี้พอเวลาเราไปสมัครงานอะไรเงี้ยถ้าสมมติคุณไปสมัครงานเป็นตำแหน่งพนักงานออฟฟิศเลยก็ได้แต่ว่าเขารู้ว่าคุณทำงานวิดีโอได้หรือคุณอาจจะมีโอกาสไม่ใช่โอกาสคุณอาจจะมีสกิลในการถ่ายวิดีโอได้เนี่ยคุณก็อาจจะมีการได้รับการรับเลือกง่ายกว่าผู้สมัครมีแคนดิเดตคนอื่นอะไรเงี้ยครับเพราะเราคุยกันแล้วนะว่าไอการตัดต่อเป็นสกิลของเราใช่ไหมครับสิ่งที่ต้องรู้ต่อไปก็คือโปรแกรมตัดต่อครับซึ่งจริงโปรแกรมตัดต่อเนี่ยมันมีเยอะมากแต่ก่อนที่คุณจะเริ่มจากโปรแกรมตัดต่อเนี่ยผมอยากจะถามก่อนว่าคุณจะตัดต่อที่ไหนถ้าสมมติว่าคุณตัดต่อเป็น iPad iPad อย่างเงี้ยมันก็จะมีพวกโปรแกรมพวกแบบ CapCut มีโปรแกรมเล็ก Vilo ใช่ไหมมีโปรแกรมอื่นอีกมากมายที่คุณสามารถจะใช้ในนี้ได้คุณไม่ต้องเป็นต้องใช้พรีเมียร์หรือคุณไม่จำเป็นต้องแบบคือเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะต้องแบบซื้อคอมถูกไหมเราต้องซื้อคอมแล้วก็แบบเราตัดต่อในคอมเอ็กซ์พอร์ตแล้วค่อยอัปโหลดขึ้น YouTube หรือขึ้น TikTok whatever อะไรเงี้ยซึ่งสมัยเนี้ยมันไม่จำเป็นแล้วถ้าใครอยากจะใช้คอมนะครับก็มีอย่างโปรแกรม DaVinci ซึ่งเป็นโปรแกรมฟรีอยู่ที่สามารถตัดต่อได้ก็สามารถไปศึกษาจากช่องผมได้เลยผมมีเพลย์ลิสต์การตัดต่อเยอะมากแบบเริ่มตั้งแต่1ถึง0น่าจะประมาณนี้แหละแต่ส่วนคนที่ตัดต่อแล้วรู้สึกว่าตัวเองไม่จำเป็นจะต้องใช้คอมเนี่ยครับถ้ารู้สึกว่าตัวเองไม่จำเป็นต้องใช้คอมนะผมก็เฉียมกันว่าไม่จำเป็นต้องใช้คอมก็อาจจะใช้ iPad ใช้ CapCut ใช้อะไรก็ได้นะครับก็คือ every program that can cut นะครับก็ใช้ได้หมดเลยนะครับนั่นก็น่าจะเป็นทั้งหมดสำหรับคนที่อยากเริ่มตัดต่อนั่นเองนะครับเพราะงั้นสรุปให้ว่าคนที่อยากทำวิดีโอของตัวเองควรจะต้องมีสกิลตัดต่อครับส่วนจะตัดต่อบน device ไหนหรือว่าใช้ application หรือว่าโปรแกรมไหนเนี่ยก็แล้วแต่คนเลยครับแล้วแต่ความสะดวกแล้วก็แล้วแต่บัดเจ็ตของแต่ละคนนะครับแต่สุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมไหนก็ตามก็สามารถที่จะตัดต่องานได้เหมือนกันนะครับเพราะงั้นก็ลองฝึกตัดเรื่อยๆนะครับถ้ามีอะไรก็ลองส่งมาให้ผมดูได้ในเพจนะครับโอเคก็ถ้าใครมีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้เพจ Jin DSR ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเจอกันใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายสู้ๆ